สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกันอีกครั้งนะคะในตอนที่2นะคะในการวัดชีพจรซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวในการวัดสัญญาณชีพมาดูกันว่าการวัดชีพจรนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญชมเลยค่ะชีพจรเป็นการหดตัวและการขยายตัวของหลอดเลือดแดงตามจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อจับดูจะรู้สึกว่าเป็นเส้นๆหยุ่นๆแน่นๆภายในเส้นนี้มีเลือดสม่ำเสมอเมื่อกดลงจะรู้สึกเต้นซึ่งจะตรงกับการเต้นของหัวใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีพจร 1. อายุเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอัตราการเต้นของชีพจรจะลดลงในผู้ใหญ่อัตราการเต้นของชีพจร 60-100 ครั้งต่อนาทีเฉลี่ย80ครั้งต่อนาที 2. เพศหลังวัยรุ่นค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของชีพจรของผู้ชายจะต่ำกว่าหญิงเล็กน้อย 3. การออกกำลังกายอัตราการเต้นของชีพจรจะเพิ่มขึ้นเมื่อออกกำลังกาย 4. ไข้อัตราการเต้นของชีพจรเพิ่มขึ้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความดันเลือดที่ต่ำลงซึ่งเป็นผลมาจากเส้นเลือดส่วนปลายขยายตัวทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพิ่มเมตาบอลิกเรท 5. ยายาบางชนิดลดอัตราการเต้นของชีพจรเช่นยาโรคหัวใจ 6. เฮมเมอเรจการสูญเสียเลือดจะมีผลทำให้เพิ่มการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาธิติกทำให้อัตราการเต้นของชีพจรสูงขึ้น 7. ความเครียดเมื่อเครียดจะกระตุ้น sympathetic nervous เพิ่มการเต้นของชีพจรความกลัวความวิตกกังวลและอาการเจ็บปวดกระตุ้นระบบประสาท sympathetic 8. ท่าทางเมื่ออยู่ในท่ายืนหรือนั่งชีพจรจะเต้นเพิ่มขึ้นหรือเร็วขึ้นถ้านอนชีพจรจะลดลงหรือช้าสิ่งที่ต้องสังเกตในการจับชีพจร 1. อัตราการเต้นของชีพจรจำนวนครั้งของความรู้สึกที่ได้จากคลื่นบนเส้นเลือดแดงกระทบนิ้วหรือการฟังที่เอเพ็กซ์ของหัวใจในเวลา1นาทีหน่วยเป็นครั้งต่อนาทีหรือ BPM 1.1 อัตราการเต้นของชีพจรปกติอยู่ในช่วงทารกแรกเกิดถึง1เดือนประมาณ120-160 BPM 1-12 เดือนประมาณ80-140 BPM 2-6 ปีประมาณ75-120 BPM 6-12 ปีประมาณ75-110 BPM วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ประมาณ60-100 BPM 1.2 ภาวะอัตราการเต้นของชีพจรผิดปกติtachycardia คือภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่มากกว่า100 BPM bradycardia คือภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่น้อยกว่า60 BPM 2. จังหวะชีพจร pulse rhythm จังหวะและช่วงพักของชีพจรชีพจรจะเต้นเป็นจังหวะและมีช่วงพักระหว่างจังหวะ 2.1 จังหวะของชีพจรปกติจะมีช่วงพักระหว่างจังหวะเท่ากันเรียกว่าชีพจรสม่ำเสมอ pulse regularis 2.2 จังหวะของชีพจรผิดปกติ dysrhythmias arrhythmia irregular ชีพจรที่เต้นไม่เป็นจังหวะแต่ละช่วงพักไม่สม่ำเสมอเรียกว่าชีพจรไม่สม่ำเสมอหรืออาจจะมีจังหวะการเต้นสม่ำเสมอสลับกับไม่สม่ำเสมอ
3. ปริมาตรแรงชีพจร Pulse Volume ขึ้นอยู่กับความแรงของเลือดในการกระทบชีพจรปกติรู้สึกได้ด้วยการกดนิ้วลงตรงบริเวณที่จะวัดด้วยแรงพอประมาณแต่ถ้ากดแรงมากเกินไปจะไม่ได้รับความรู้สึกถ้าแรงดันเลือดดีชีพจรจะแรงแรงดันเลือดอ่อนชีพจรจะเบาปริมาตรของชีพจรวัดเป็นระดับ0ถึง4สเกลหรืออาจมี0ถึง3สเกลระดับ0ไม่มีชีพจรคลำชีพจรไม่ได้ระดับ1 Ready คลำชีพจรยากระดับ2 Weak ชีพจรแรงกว่า 3D Pulse คลำชีพจรยากระดับ3ปกติระดับ4 Bounding Pulse ชีพจรเต้นแรง 4. ความยืดหยุ่นของผนังของหลอดเลือดปกติผนังหลอดเลือดจะตรงและเรียบมีความยืดหยุ่นดีในผู้สูงอายุผนังหลอดเลือดแดงมีความยืดหยุ่นน้อยขรุขระและไม่สม่ำเสมอตำแหน่งชีพจร 1. Peripheral Pulse 1.1 Temporal Pulse คือเส้นเลือดเทมพอรัสทอดผ่านเหนือกระดูก Temporal Pulse ของศีรษะ 1.2 Carotid Pulse คืออยู่ด้านข้างของคอคลำได้ชัดเจนจุดบริเวณมุมขากรรไกรล่าง 1.3 Brachial Pulse คืออยู่ด้านในของกล้ามเนื้อ Biceps ของแขน 1.4 Radial Pulse คืออยู่ข้อมือด้านในบริเวณกระดูกปลายแขนด้านนอกหรือด้านหัวแม่มือเป็นตำแหน่งที่นิยมจับชีพจรมากที่สุดเพราะเป็นที่ที่จับได้ง่ายและไม่รบกวนผู้ป่วย 1.5 Femoral Pulse อยู่บริเวณขาหนีบ 1.6 Popliteal Pulse อยู่บริเวณข้อพับเข่าอยู่ตรงกลางข้อพับเข่าหาค่อนข้างยากแต่ถ้างอเข่าก็สามารถคลำได้ง่ายขึ้น 1.7 Posterior Tibial Pulse อยู่บริเวณหลังปุ่มกระดูกข้อเท้าด้านใน 1.8 Dorsalis Pedis Pulse อยู่บริเวณหลังเท้าให้ดูตามแนวกลางตั้งแต่หัวเข่าลงไปชีพจรที่จับได้จะอยู่กลางหลังเท้าระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้ 2. Apical Pulse ฟังที่ยอดหัวใจ Apex ในผู้ใหญ่จะอยู่ที่ Fifth Intercostal Space Left Mid Clavicular Line ข้อควรจำในการวัดชีพจร 1. ไม่ใช้นิ้วหัวแม่มือคลำชีพจรเพราะหลอดเลือดที่นิ้วหัวแม่มือเต้นแรงอาจทำให้สับสนกับชีพจรของตนเอง 2. ไม่ควรวัดชีพจรหลังผู้ป่วยมีกิจกรรมควรให้พัก 5-10 นาที 3. อธิบายผู้ป่วยว่าไม่ควรพูดขณะวัดชีพจรเพราะจะรบกวนการได้ยินเสียงชีพจรและอาจทำให้สับสนวิธีการจับชีพจรมีดังนี้ใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางวางแตะลงที่ตำแหน่งของชีพจรนับการเต้นของชีพจรให้เต็ม1นาทีและสังเกตความแรงและจังหวะว่าสม่ำเสมอหรือไม่ข้อสำคัญไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการวัดชีพจรไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักศึกษาตอนต่อไปนะคะก็มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือการวัดการหายใจค่ะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งของการวัดสัญญาณชีพนะคะแล้วนักศึกษาอย่าลืมติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนต่อไป